สิ่งที่ผู้หญิงควรรู้ไว้เมื่อผู้ชายหมดใจและต้องการเลิกกับคุณเขาจะทำแบบนี้ 1. โกรธคุณหงุดหงิดใส่คุณแบบไม่มีเหตุผลเพราะคนเราการที่จะอารมณ์ไม่ดีหรือหงุดหงิดใส่ใครมันก็ต้องมีเหตุผลไม่ใช่อยู่ดีๆก็โกรธหรือหงุดหงิดใส่ถ้าแฟนคุณนิสัยเปลี่ยนไปอารมณ์เปลี่ยนไปเหมือนจะพานหาเรื่องคุณตลอดแบบนี้ให้คิดไว้เลยว่าเขาอาจจะหมดรักคุณแล้วและต้องการจะเดินออกไปจากชีวิตคุณเขาไม่ได้รู้สึกดีกับคุณเหมือนตอนแรกๆที่คบกันเขาก็เลยพูดไม่ดีกับคุณต้องการให้คุณไล่เขาไปและจะบอกว่าผู้ชายแบบนี้บางทีที่เขาเป็นแบบนี้เขาอาจจะกำลังคุยกับอีกคนอยู่แล้วรู้สึกดีกับอีกคนมากกว่าคุณเพราะฉะนั้นถ้าผู้ชายที่คุณคบอยู่เขาหงุดหงิดใส่คุณโกรธคุณแบบไม่มีเหตุผลก็ให้รู้ไว้เลยนะว่าเขาไม่ได้รักคุณแล้วและต้องการจะเลิกกับคุณ 2. ไม่ว่าคุณจะทำดีแค่ไหนเขาก็ตำหนิคุณคนเราถ้าทำดีแล้วถูกตำหนิมันก็น่าคิดนะว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นถ้าคุณทำดีมาตลอดตั้งแต่ตอนที่คบกันแล้วแฟนของคุณเมื่อก่อนเขาก็ชื่นชมคุณชอบที่คุณเป็นแบบนี้ชอบที่คุณทำอาหารอร่อยชอบที่ดูแลทุกคนในบ้านได้ดีแต่พอมาทุกวันนี้คุณก็ทำเหมือนที่เคยทำแต่เขากลับไม่ชอบไม่ถูกใจเหมือนเมื่อก่อนที่คบกันใหม่ๆตำหนิทุกอย่างที่คุณทำว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นแบบนี้ทำไมคุณทำอาหารไม่อร่อยรสชาติไม่เหมือนเดิมทำไมบ้านไม่สะอาดทำไมไม่ดูแลคนในบ้านที่เป็นแบบนี้เพราะเขาต้องการที่จะสร้างเรื่องขึ้นมาเพื่อให้คุณสับสนว่าตัวเองผิดอะไรแล้วพอคุณโกรธโมโหคุณก็จะได้ไล่เขาออกจากบ้านคราวนี้แหละมันก็จะเข้าทางเขาทันทีเพราะเขาต้องการจะไปจากคุณอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่แฟนของคุณตำหนิคุณแบบไม่มีเหตุผลก็แสดงว่าเขาหมดรักคุณแล้วนะ 3. เขาจะทำตัวให้ยุ่งอยู่ตลอดเวลาก็เข้าใจว่าชีวิตเราแต่ละคนก็มีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบในแต่ละวันแต่การที่ผู้ชายเขาบอกกับคุณว่าเขายุ่งมากไม่สามารถตอบข้อความคุณได้หรือไม่สามารถโทรหาคุณได้เลยทั้งวันคนเราทำงานแต่ละวันมันก็น่าจะมีช่วงที่ว่างหลังเลิกงานบ้างเพราะไม่มีใครเขาทำงานกัน24ชั่วโมงหรอกถ้าคุณโทรไปหลังเลิกงานแล้วเขาไม่รับหรือส่งข้อความไปหลังเลิกงานแล้วเขาไม่ตอบก็แสดงว่าเขาไม่เหมือนเดิมแล้วถ้าตอนแรกที่คบกันเขาไม่ได้เป็นแบบนี้ก็ให้คุณรู้ไว้เลยว่าผู้ชายเขาหมดใจแล้วและเขาต้องการจะเลิกกับคุณเขาไม่ได้อยากมีคุณในชีวิตแล้ว